นายกรัฐมนตรีอิงเข้าสภาครั้งแรกเอาเลิกเอาชัยสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนแถลงนโยบายการเมืองวันที่11กันยายน2567 15:59 น.เปิดกำหนดการนายกรัฐมนตรีแพทองธารสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำรัฐสภาก่อนแถลงนโยบายช่วงบ่ายลุยงานต่อถกแก้น้ำท่วมเชียงรายเชียงใหม่เมื่อวันที่11กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการเข้าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาที่ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรชั้น2อาคารรัฐสภาถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพมหานครของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีในวันพฤหัสบดีที่วันที่12กันยายน2567ว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางถึงอาคารรัฐสภาในเวลา 8:30 น.ซึ่งเป็นการเข้าอาคารรัฐสภาครั้งแรกโดยนายกรัฐมนตรีจะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำรัฐสภาเริ่มตั้งแต่ศาลพระสยามเทวาธิราชและศาลตาศาลประจำรัฐสภาจากนั้นสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ที่ชั้น MB1 จากนั้นเวลา 9:00 น.นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาก่อนที่เวลา 14:00 น.นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ณอาคารรัฐสภาแต้วณัฐพรตอบดราม่าดูโซมเผยเหตุลบภาพแซ่บออกจากไอจีแฟนหนุ่มคุณแม่ไม่แฮปปี้บันเทิงวันที่12กันยายน2567 9:27 น.เปิดฤกษ์แต่งแต้วณัฐพรตอบดราม่าดูโซมเผยเหตุลบภาพแซ่บเซ็ตชุดชั้นในออกจากไอจีแฟนหนุ่มคุณแม่ไม่แฮปปี้ย้อนเล่าโมเมนต์ประนายขอแต่งงานตกใจมากหลังจากที่นางเอกสาวแต้วณัฐพรเตมีรักได้โพสต์ภาพสุดแซ่บสวมชุดชั้นในลูกไม้สีขาวลงในอินสตาแกรมส่วนตัวแต่ไม่วายเจอชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์วิจารณ์ว่าดูโซมร้อนถึงเพื่อนรักอย่างดีเจต้นหอมสกุลตลาทนไม่ไหวขอตอบกลับแทนล่าสุดวันที่11กย. 2567ที่ SCBX Nextech ชั้น4สยามพารากอนแต้วณัฐพรมาร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานสยามพารากอน Bangkok International Fashion Week 2024พร้อมให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดราม่าดังกล่าวพร้อมเล่าโมเมนต์ไฮโซนายประนายพรประภาแฟนหนุ่มทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาถามถึงแฟชั่นเซ็กซี่ล่าสุดที่โพสต์ลงไอจีจริงๆไม่ได้มีคอนเซปต์อะไรมากมายเกิดจากแค่ตัวเองรู้สึกว่าไม่ได้มีพอร์เทรตสวยๆบวกกับเราก็ชื่นชอบในผลงานของช่างภาพคนนี้อยู่แล้วก็เลยชวนกันมาถ่ายไอเดียก็เหมือนเป็นปาร์ตี้อยู่ในโรงแรมหนึ่งในนั้นก็เป็นชุดที่เห็นกันก่อนที่จะโพสต์ภาพเซตนี้ก็ไม่ได้คิดหนักขนาดนั้นเพราะในมุมมองของตัวเองก็เคยใส่ชุดว่ายน้ำถ่ายรูปอยู่แล้วแต่ที่หลายคนมองว่าดาเมจรุนแรงเพราะตีความว่ามันเป็นชุดชั้นในซึ่งมันก็คือชุดชั้นในนั่นแหละแต่ด้วยตัวเราเองรู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างกันกับชุดว่ายน้ำอีกอย่างถ้าโพสก็ไม่ได้เซ็กซี่อะไรขนาดนั้นแค่อยากนำเสนอภาพที่มันมีความสวยงามในแง่ของแสงแต่ก็มีคนเม้นว่าดูโซมจนที่ต้นหอมต้องเข้าไปปกป้องเราขอบคุณที่หอมค่ะที่ช่วยปกป้องจริงๆคอมเมนต์นั้นแต้วไม่ได้เห็นเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไปคอมเมนต์ที่คนอื่นเอาไปลงอีกทีส่วนตัวไม่ได้คิดว่าโซมหรือเปล่าเพราะเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าโซมถ้าโซมเราก็คงไม่ลงอยู่แล้วแค่รู้สึกว่าเราก็สวยของเราอยู่นะยิ้มแล้วตอนนี้ภาพหายไปไหนแล้ว
ลบออกไปแล้วค่ะพอดีคุณแม่ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ยิ้มก่อนลงไม่ได้ปรึกษาคุณแม่เพราะด้วยการตัดสินใจของเราเองก็มองว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่โปไปแต่ว่าคุณแม่ไม่ได้สั่งให้ลบนะคะแต่ดูแล้วรู้สึกว่าถ้าไม่มีอยู่ในไอจีเราคุณแม่น่าจะแฮปปี้กว่าเลยตัดสินใจลบดีกว่าเพื่อความสุขของแม่ไม่ได้เกี่ยวกับการที่มีคนมาคอมเมนต์อะไรเลยค่ะความที่เราเป็นลูกสาวด้วยก็เข้าใจในมุมของแม่อยู่แล้วเขาก็มองถึงความเหมาะสมแหละเพราะมันเป็นเรื่องภาพลักษณ์ของเราด้วยแล้วว่าที่เจ้าบ่าวเราว่ายังไงบ้างไม่ค่อยชอบเหมือนกันค่ะยิ้มแต่เราก็พยายามโน้มน้าวอยู่แต่กลายเป็นว่าคุณแม่ผนึกกำลังงั้นเราก็โอเคเข้าใจค่ะไหนๆก็พูดถึงว่าที่เจ้าบ่าวแล้วงั้นย้อนเล่าโมเมนต์วันที่ถูกเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานให้ฟังหน่อยไม่ได้โดนหลอกล่ออะไรขนาดนั้นแค่บอกว่าจะมีการจัดดินเนอร์ของเพื่อนแล้วก็มีคุณแม่พี่และครอบครัวที่ถูกเชิญไปทุกคนก็เตรียมการเพื่อจะไปงานนั้นแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงงานก็มีการไปแวะที่บ้านของประไนที่เขาใหญ่พอไปถึงก็มีการชวนว่าเดี๋ยวไปปิกนิกกันซึ่งมันเป็นช่วงโมเมนต์ก่อนที่เราจะไปดูวิมเบิลดันเลยเอากิมมิกนั้นมาเป็นทีมปิกนิกคือที่นั่นเขาจะทานสตรอว์เบอร์รี่แอนด์ครีมกับแชมเปญเดี๋ยวมันยาวไปงั้นสรุปเลยว่าเป็นแมทช์นั้นที่ไปปิกนิกแล้วถูกทำเซอร์ไพรส์หลังจากนั้นก็ค่อยไปทานข้าวกันนาทีที่เขาคุกเข่าลงไปลาตกใจสิจำได้ว่าเราแค่พูดว่าจริงเหรอเหรอเหรอถามว่าก่อนหน้านั้นมีอะไรให้เอ๋อไหมไม่มีเลยดูสภาพจากในรูปก็ได้ว่าเราตกใจจริงๆถือว่าเขาเตรียมการมาดีมากเพราะเราก็ยังคิดว่าไม่น่าจะมีใครเซอร์ไพรส์อะไรเราได้สำเร็จส่วนประโยคที่เขาพูดกับเราก็คือ Will you marry me แล้วก่อนจะ say yes เราก็ถามย้ำๆว่าจริงเหรอเหรอเหรอค่ะโมเมนต์นั้นเสียน้ำตาไหมสักพักหนึ่งถึงจะรู้ตัวว่านี่คือเรื่องราวของเราถามว่าเสียดายไหมที่ไม่ได้เตรียมตัวให้สวยกว่านี้เสียดายสิแต่อีกมุมก็รู้สึกว่าดีแล้วไม่งั้นโป๊ะมากแน่นอนคงเวอร์ชัวร์เขาบอกไหมว่าทำไมต้องขอที่นั่นบอกค่ะเขารู้ว่าเราเป็นคนรักครอบครัวมากๆแล้วก็คิดว่าโมเมนต์สำคัญอย่างนี้ก็อยากให้มีคนที่เรารักอยู่รอบๆเลยเป็นสถานที่ที่เคยไปแล้วก็เป็นที่ที่คุณแม่พี่สาวครอบครัวและเพื่อนทุกคนสามารถไปรวมตัวกันได้แล้วตอนนี้มีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วความคืบหน้าก็มีกำหนดวันแล้วค่ะว่าจะประมาณเดือนมกราคมปีหน้าตอนนี้ก็มีแพลนเนอร์ที่คิดว่าน่าจะช่วยแบ่งเบาในเรื่องของการจัดงานได้ความตั้งใจคืออยากได้งานที่เรียบง่ายแต่ก็คงเรียบง่ายแบบที่เป็นแบบเราตอนนี้พอจะมีภาพอยู่ในหัวบ้างแต่ว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยมีเลยไม่เคยฝันจินตนาการว่าเป็นทีมไหนแต่พอเป็นงานของเราซึ่งเราสองคนชอบงานดีไซน์ก็น่าจะมีจุดร่วมที่สนุกตรงนั้นแล้วส่วนใหญ่เขาจะให้เราเป็นคนตัดสินใจแต่ส่วนตัวมองว่าพอมันเป็นงานของคนสองคนก็อยากให้ทั้งคู่มีส่วนร่วมในการทำให้มันเกิดขึ้นงานจะจัดรวบจบในวันเดียวเลยไหมรวบจบในวันเดียวเป็นงานวันเดียวกันไปเลยค่ะจะได้เหนื่อยทีเดียวปลัดเก่งยอมรับคลิปหลุดเสียงตัวเองคุยบิ๊กป้อมแจงโยกย้ายมท.สมัยเป็นรองนายกการเมืองวันที่11กันยายน2567 17:45 น.ปลัดเก่งสุทธิพงษ์ยอมรับแล้วปมคลิปเสียงหลุดเป็นเสียงตัวเองถกบิ๊กป้อมโยกย้ายข้าราชการมหาดไทยแจงรายงานเพราะเป็นรองนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่11กันยายน2567นายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยมท.ให้สัมภาษณ์ชี้แจงกรณีรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์เปิดเผยคลิปเสียงหลุด4 คลิปโดย1 ใน 4 คลิป
มีการพูดถึงการแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยว่ายอมรับว่าเป็นเสียงของตนที่รายงานวาระการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการเพื่อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณสมัยดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและกำกับดูแลกระทรวงมหาดไทยโดยได้รายงานว่าได้เสนอชื่อแต่งตั้งนายขจรศรีชวโนไทยเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงเสนอแต่งตั้งเพื่อเป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนซึ่งพลเอกประวิตรต้องให้ความเห็นชอบจึงต้องนำเรียนทั้งนี้พลเอกประวิตรก็เมตตาไม่ก้าวก่ายให้ความเห็นชอบให้เสนอเข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อเห็นชอบเสนอรายชื่อเพื่อทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอบิ๊กป้อมแจงแล้วปมคลิปเสียงหลุดพ.ป.ช.ร.ซัดพวกชั่วร้ายใช้ AI จัดฉากดิสเครดิตอนุทินบอกมีคนส่งคลิปหลุดคนบ้านป่ามาให้ฟังหาอยู่เป็นเสียงใครชี้เป็นคลิปเก่าภูมิธรรมแบ่งรับแบ่งสู้ปมคลิปเสียงว่อนฝ่ายการเมืองล้วงลูกตั้งข้าราชการประจำเปิดคลิปเสียงลุงหลุดมา3คลิปลั่นอยากลองนั่งเบอร์1เคลียร์เรื่องเงินให้เอ็กออก